โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่นะครับพี่ๆยงน้องชาว PABA Channel คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกในปี62นะครับแล้วก็เป็นคลิปแรกในซีซัน9รวมถึงตัวละครที่ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาอย่างเฟรนติโนครับผมเราต้องบอกนะว่าเฟรนติโนเนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าฟิสิกส์เคาทแมตีใกล้นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงในระยะเวลาสั้นๆนะครับเป็นฮิตเป็นฮิตแต่วันนี้นะครับเฟรนติโนเนี่ยมีคนทักกันเข้ามาเหลือเกินว่าพี่ครับมันเป็นตัวละครที่กกก่่อยยแดเลนาาม แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางกาลินาเองก็ดีหรือยูทูบเบอร์ทั่วไปที่เล่นอาวีนเก่งเขาก็ทําคลิปสอนในเรื่องคอมโบมาแล้วนะครับเ <_ EN _> ฮ้ยสก่อนนะ1ก่อนนะเก็บดอกไม้ก่อนนะแล้วแทงนู่นแทงนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับถามว่ารู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมผมตอบเลยนะครับว่าดีมากๆนะครับถ้าเรารู้เนี่ยดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกดอกทุกดอก แต่ในทาง P A B e A Channel เนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าสมัยเร <sk ill ized> ียนเนี <hatten> <met soup> after, ่ยผมก็ไม <tsp>. ่ค่อยชอบท่องตำรามากมายนะครับเช่น side cost c o s แทน side cost c o s แทนแบบซึ่งมาใช้ยังไงผมยังไม่รู้เลยนะครับเกมพวกโมบ้าก็เช่นกันถ้าเราท่องอะไรต่างๆนานาไปแล้วเนี่ยเจอสถานการณ์จริงๆนะครับมันไม่มีใครมายืนนิ่งๆโง่ๆหรอกไม่ว่าจะเป็นเออห้าห้าในทีมไฟท์อีกตัวหนึ่งเดินเข้ามานักเวทมาทางซ้ายตัวแท้งมาทางขวาแคลรี่กำลังจะยิงหลังเราอะไรเงี้ยเราจะมานั่งท่องแบบ2 1 1 2 2 1องอะไรเงี้ยมันปวดหัวเปล่าๆครับผม แต่ถ้ารู้ไว้เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับว่าเฮ้ยคอมโบนี้มันทำไมต้องคอมโบนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้สแตนมีนาะครับสแตนมีนาคือหลอดสีขาวใครเล่นเาวีมาจะรู้จักตัวละครอย่างลาสนะครับลาสแตนมีนาเนี่ยก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าพลังงานนั่นแหละการที่เราจะใช้สกิลเราจะไปที่ต้องใช้พลังงานนะครับพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นได้2ออย่างนะครับคือมึงยืนอยู่เฉยๆหายใจทิ้งๆมันก็เด้งขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่มันเด้งไม่ทันนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บดอกไม้นะครับดอกไม้คืออะไร สำหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะหรือซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเล่นก็คือการปลาท่าหนึ่งไปนั่นแหละมันจะมีดอกไม้ตก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 ให้เราเก็บดอกไม้นั่นแหละแหล่งของสแตนมีนา เพราะฉะนั้นทําไมถึงเกิดคอมโบก็คืออย่างนี้ครับท่า2เนี่ยมันจะใช้ได้3ครั้งโอเคเราใช้ครั้งที่1เนี่ยโอเคแหละพอครั้งที่2ก็โอเคแหละพอครั้งที่3เสือกใช้ไม่ได้เพราะสเตมิน่าไม่เพียงพอนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องมองหาแหล่งของสเตมิน่าคือดอกไม้ที่ตกจากท่าหนึ่งนั่นเองเพราะนั้นมันเลยต้องแบบว่าเฮ้ยคุณต้องหนึ่งก่อนนะปาให้มันเกิดดอกไม้อะไร布บ布拉นะครับซึ่งความรู้สึกของผมก็คือเฮ้ย มึงไปฝึกท่าหนึ่งให้มันแม่นๆก่อนดีไหมพอมึงปาท่าหนึ่งแม่นไปแล้วเนี่ยมึงจะหนึ่งก่อนหรือ2ก่อนก็เรื่องของมึงเพราะเวลาเล่นจริงๆอ่ะมันก็คือมั่วสั่วกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสไตล์การเล่นของตัวละครตัวนี้นะครับและตามทมเนียมของตัวละครตัวใหม่เนาะเราจะมาอ่านสกิลไปพร้อมๆกันกับช่อง PAB Channel ครับผมเรามาดูในส่วนของสกิลเฟลอติโนกันเลยดีกว่านะครับว่าสกิลของเฟลอติโนมีอะไรบ้างแล้วเราจะอ่านช้าๆเพราะมันเป็นตัวละครใหม่นะแล้วก็มาวิเคราะห์ โยงไปถึงในเรื่อง ну ของสไตล์การเล่นโยงไปถึงในเรื่องของการออกไอเทมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดในส่วนของแพสซีฟสกิลของเฟลอติโน่กันเลยครับผมเขาเขียนว่ายังไงเขาเขียนว่าเมื่อไม่ได้ต่อสู้การโจมตีปกติต่อไปจะเป็นการแทงสร้างโบนัสความเสียหาย80วงเล็บเลเวลอัพบวกแแล้วก็บวกด้วย125%บนโบนัส a อดีให้เราวิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าไงเมื่อไม่ได้ต่อสู้การโจมตีปกติจะเป็นการแทงโอเคเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นสไตล์การเล่นที่เรียกว่าส แอนไคนะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยคุณอาจจะไม่ได้เข้าสุดตัวนะการที่คุณเข้าสุดตัวเลยมันน่าจะเป็นสกิลแอนฮิตแอน์ไฟท์นะครับฟไฟท์ fight คือการต่อสู้นะครับสกิลแล้วก็ตีแล้วก็ไฟท์เข้าไปเลยแต่ตัวนี้มันไม่ควรจะไฟท์เพราะว่าโมบิลิตี้มันก็ไม่ได้สูงเข้าไปตัวละครด้วยความที่มันเป็นแอสซิสต์น่ะ ไฟเตอร์เราแอสซิสินแอสซิสินเรื่องมันน้อยอาจจะตายได้การเข้าคุณอาจจะต้องรอจังหวะนะครับไปใครโจ๊กเกอร์คืออาจจะต้องออกจากการต่อสู้ตัวละครตัวนี้อาจจะโดดเด่นในเรื่องของการเดตแคมป์ถ้าคุณคิดไม่ออกคุณให้คุณคิดถึงลิเกเตอร์คิดถึงสกัดอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้เข้าสุดตัวนะอาจจะมีการอยู่ในพุ่มอะไรพวกนี้เป็นหลักเราพอจะทราบในส่วนของสไตล์การเล่นแล้วมีอะไรอีกบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอเคการแทงสร้างโบนัสความเสียหาย80 นะครับเลเวลอัพบวกแคืออะไรหมายความว่าหากตอนนี้คุณเลเวล10เนี่ยนะครับจากเลเวล1ไปเลเวล10มีการอัพอยู่9เลเวลนะครับเพราะนั้นเกบวกแเป็นเท่าไหร่นะครับเป็น17นะครับ17บเวกแปก็เป็น97อะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้ให้ระวังอีกตรงจุดหนึ่งก็คือ125%โบนัส AD ตรงนี้นะครับคนจะไม่ค่อยทราบะนะปกติตัวละครหลักๆเนี่ยจะเป็น AD เฉยๆตรงนี้ทำไมถึงเป็นโบนัส AD นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็น additional physical damage อะไรพวกนี้หมายคคววววาวาาาามมม่่ยยังงไห คือ AD เนี่ยปกติในเกมโมบ้าน AD มันจะมีจาก AD จากตัวละครใช่ไหมจากรูนแล้วก็จากไอเทมในเกมโอเคถ้ามีคําว่าโบนัส AD ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแค่รูนกับมีแค่ไอเทมอ่าเพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือรูนอย่างแอสซ s สซเนตเนี่ยอาจจะต้องออกแทนโปรเทคเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอารูนแอสซ s สซินเนตมาเนี่ยเฮ้ยมันเบาไปเลยต้นเกมคุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเทรดต้นเกมให้ศัตรูเนี่ยเออมันถอยไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็ในส่วนของไอเทมเนี่ย ชิ้นแรกหรือชิ้นที่3ควรจะเป็นดาเมจนะไม่ควรจะเป็นเกาะอะไรจ๋านะครับเรารู้ตรงนี้แล้วเพราะว่าดาเมจหลักที่มาจากตัวเนี่ยไม่ได้เอามาคิดในความแรงสกิลอ่านต่อเลยนะครับและลดความเร็วศัตรู70%เป็นเวลา0.5วิจากนั้นการโจมตีต่อไปจะแรงขึ้น20%หากแทงโดนศัตรูหรือโดนฮีโร่เนี่ยจะฟื้นฟู HP 85นะครับแล้วก็เลเวอัพบวก7 ก็เหมือนเดิมเลยว่าบวก7นะครับถ้าเราเลี้ยวสิก็เป็น9 9้ากบวกเ็ก็เป็น16 16ก็มาบวกกับ85ก็จะเป็นฟื้นฟูโอเคนะครับแล้วก็มีในส่วนของบวก100%โบนัส a อดีเห็นไหมครับมีโบนัส AD อดีแล้วโบนัส a อดีก็หมายความว่าไม่ได้รวม a อดีตัวละครแต่รวมเฉพาะลูนกับไอเทมเท่านั้นใครคลิกแหนกอะนะจุดสำคัญมันก็คือถ้าคุณไม่ได้ต่อสู้แล้วคุณฮิตไปเนี่ยก็คือมีการแทงสร้างดาเมจลดความเร็วศัตรูลงด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการโจตรมต นะครับแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะและหลังจากแทงเสร็จเนี่ยเขาสามารถพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดและวิ่งเร็วขึ้น50%ตรงนี้ไม่ต้องไปท่องอะไรมากมายมันคือการแดดการแดดก็คือเหมือนกับลารสครับก็คือปล่อยแล้วก็แดดได้แดดเนี่ยยุค80 90เนี่ยคุณต้องเคยเล่นล็อกแมน X อ่ะเกมล็อกแมนอ่ะมันก็มีการสไลด์เขาเรียกการแดดแดดพุ่งไปข้างหน้าการพุ่งการซ้ายกันขวานี่คืออาจจะเป็นโมบิลิตี้ในเซียววีอ่ะคือคุณก็อาจจะต้องหลบความพิ้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์คล้ายล เพราะนั้นคุณอาจจะสกิลแอนฮิตแอนไคการไคคือการรักษาระยะระหว่างตัวเรากับศัตรูถูกไหมเพราะนั้นคุณเข้าไปแทงคุณอาจจะแดะออกมาก็คือการไขนะตัวละครตัวนี้เนี่ยสไตล์การเล่นก็คือเข้าในจังหวะที่ควรเข้าเข้าในจังหวะที่ฆ่าได้นะครับไม่มั่วซั่วเหมือนทาล่าเหมือนเซลฟิทที่มันเข้าไปแทงแทงแล้วก็ไปหวังผลออกข้างหน้าตัวนี้อาจจะมีในเรื่องของการคิดคำนึงว่าเฮ้ยเราจะฆ่าได้ไหม เข้าก็ได้ก็คือค่าได้นะครับถ้าใครวิเคราะห์ตรงนี้เป็นคุณจะเล่นตัวนี้ได้เก่งมากๆและโกงมากๆนั่นเองนะครับคือในเรื่องของคอมโบ2 1 2 1, 2 1 2อะไรเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากคุณเข้าใจตัวคุณเองก็พอว่าเฮ้ย hey, คุณเข้าได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสกิลอื่นต่อไปเลยครับขออนุญาตพูดในส่วนของท่า2ก่อนและการหรือสกิลจิ๊บเบิลทีชนะครับของตัวเฟรนติโนเกิดอะไรขึ้นทําไมผมถึงใช้ท่า2มาพูดเพราะว่าท่า2เป็นท่าที่ผมสงสัยในช่วงแรกที่ผมซื้อมาเล่น โอเคผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมก็ไปบอกกับเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นตัวหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันล้วงแทนที่มันจะเป็นตัวล้วงที่ดีนะมันกลับกลายว่ามันล้วงกระตายย่ายเงี้ยกระต่ายแม่งตายช้ามากมันล้วงเอ่อตัวเมดก็ตายช้าอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่แบบง่อยอย่ะมันล้วงใครก็ไม่ตายแล้วปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งผมกดผิดเว้ยเอลัมแม่งเดินมาผมกดท่าสองใส่เอลัมผมก็คอมโบใส่เอลัมปรากฏว่าสิ่งที่ผมพบะนะฮะเอลัมตายไวกว่าเมดซึ่งเอลัมเป็นสายแทงถูกไหม จริงๆมันต้องตายยากกว่าถูกไหมเฮ้ยมันมีทูดาเมีตอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเลือดอะ่ะมันคือทูดาเมีตมันจะแพ้เลือดนะครับตามหลักการแล้วเนี่ยการแก้ทางทูดาเมีตซานิสตีเป็นทูดาเมีตลิกเตอร์ตีเป็นทูดาเมีตเราเพียงแค่ออกเลือดไปแค่นั้นจบนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะฮะตัวเลือดเดยอะทําไมโดนทูดาเมีตแรงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านสกิลไปพร้อมๆกันนะสักรอบหนึ่งเฟรนติโนโจมตี3ครั้งสร้างโบนัสความเสียหายจริง4นะครับแล้วก็วงเล็บ1.4%โบนัส AD แล้วก็วงเล็บแล้วก็วเปอร์เซ็นต์ อีกรอบหนึ่งนะครับสกิลติดตัวจะทํางานหลังจากโจมตีแต่ละครั้งหากโจมตีโดนฮีโร่จะลดคูดาวสกิลหนึ่งลงหนึ่งวิอันนี้อย่าไปสนใจก่อนนะครับสิ่งที่เราสนใจคือท่านี้สามารถกดได้ถึง3ครั้ง ครั้งแรกมีอะไรนะครับครั้งแรกก็คือสร้างความเสียหายกายภาพ300ครั้งที่2นครับสร้างความเสียหายกายภาพ300และลอยขึ้นเป็นน็อกอัพ0.75วินาทีครั้งที่3โจมตี2ครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหายกายภาพ250ก็คือเป็นดับเบิลฮิตนะครับก็คือเป็น250 250แบบนี้นะครับปรากฏว่าปัญหาแรกที่พบเลยนะครับคือกดครั้งแรกได้โอเคครั้งที่2ได้ครั้งที่3ามสแตนนาหรือพลังงานไม่เพียงพอนั่นเอง ตรงนี้ต้องอาศัยความชํานาญในการปาดอกไม้นะครับคุณถึงจะใช้ท่านนี้ได้ถึง3ครั้งแต่ตรงนี้ผมไม่สงสัยสิ่งที่ผมเคืองใจก็คือทําไมมันตีแทงแรงมากๆนะครับซึ่งมันแปลกนะตัวล้วงอ่ะต้องล้วงแคลรี่ถูกไหมแต่ทำไมตัวนี้มันมาล้มแทงโอเคผมก็ทำการมองแล้วก็วิเคราะห์ไปลึกๆนะฮะปกติใน1สกิลของตัวละครจะมีอะไรบ้างครับผม ที่เราเคยเรียนกันมาเราจะมาทบทวนหนึ่งคือเบสาเดเมจนะครับเบตเมจคืออะไรคือเดเมจที่มันฟิกไม่ว่าคุณจะออกดาบเป็น10เล่มก็ตามดาเมจตรงนี้ก็เท่าเดิมนะครับสามก็คือ300เท่าเดิมแต่มันจะมีเขาเรียกว่าโบนัสเาเมจมาบวกนะครับโบนัสเาเมจเช่น120% AD 110% AD 55% AD นะครับ AD ก็คือพลังโจมตีเราออกของออกดาบออกอะไรต่างๆนาะบาบๆาบ,าบาเนี่ยก็จะทำให้ มีโบนัสเตเมดรุนแรงขึ้นเขาเจะโบนัสเตเมดไปบวกกับเบตเตเมดรวมกันเป็นความแรงของสกิล1สกิลแต่ r ิปเปิลชี t นะครับผมดูดีๆนะครับผมมันจะมีการสร้างความเสียหาย300นี่คือเบตดาเมดนะครับโอเคแล้วโบนัสเตเมดอยู่ไหนวะผมก็พยายามส่องไหนวะโบนัสเตเมดไหนวะ120% AD แต่ไม่มีครับผมตรงนี้เขาเขียนผิดนะครับคือหลังเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันจะมีคำต่อท้ายก็คือเลือดสูงสุด เลือดของศัตรูสูงสุดนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าความเสียหายจริงเนี่ยจะเป็นโบนัสดาเมจที่แถมเข้ามาเช่นหาคุณโจมตีกายภาพ300จะเป็นดาเมจสีแดงแล้วจะมีดาเมจสีขาวเด้งมาข้างๆครับผม นะครับก็คือโบนัสเมจตตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันจะเอามารวมกันใช่ไหมถ้าเบตดาเมต300รโบนัส2 0 0รวมกันมันจะเป็นตัวเลข5 0 0สีแดงแต่ตรงนี้ไม่ใช่ครับผมตัวนี้เฟรนติโนจะมีเมจสีแดงเป็นเบสดาเมจขึ้นมาแล้วโบนัสเมจจะเป็นสีขาวที่เรียกว่าทดาเมจตทรเมจตรงนี้คืออะไรนะครับเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับก็คือ4บวก1.4%เนโบนัสเดีเพราะนั้นคุณออกพลังโจมตีมาเยอะก็จะทาให้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันเยอะขึ้นแต่เมื่อมาเทียบกับเรื่ออองงขเลืดัตู จะปรากฏว่าในเรื่องของ AD เนี่ยหรือพลังโจมตีเนี่ยมีผลน้อยมากกับความแรงของสกิลนี้นะครับสิ่งที่มีแปรผันตรงจริงๆของสกิลนี้ก็คือเลือดศัตรูศัตรูยิ่งออกเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ตามสกิลนี้ยิ่งแรงขึ้นทูดามิยิ่งแรงตามเลือดศัตรูน่ากลัวมากนะครับเพราะเวลาผมทําคลิปเนี่ยเวลาม,มีตัวละครที่ตีมทูดามดิผมจะแนะนําเลยเฮ้ยไกอาสแตนดาร์ดนะครับถ้ากันพวก uh, ทูดามิทที่เป็นเมจิกใช่ไหมก็จะเป็นไกอาสแตนดาร์ด นะครับหรือว่าถ้าเป็น้นก็จะออกเป็นเมลออฟเพนไปดิมีเลือดแล้วก็ออกของที่มีเลือดเด้งเลือดจะเยอะมาสู้เลยนะครับทูเมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ถ้าเราจะสู้ทูดา m เมทของตัวเฟรนติโนเราออกเลือดเรายิ่งโดนทูดาเมทแรงขึ้นครับผมโอเคถึงบางอ้อแล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้มีจุดเด่นที่ซ่อนเลนอยู่นะครับ คือการล้มแทงแบบทูดเมจนะครับศัตรูทําเลือดมาเยอะก็ช่างเพราะนั้นสิ่งที่สายแดงปกติสายแดงจะแพ้คืออะไรเช่นสมมติคุณเล่นสายแดงอยู่เนี่ยศัตรูนะครับเวลาในการแบนตัวนะครับในการดับตัวเลือกตัวไฮโลสมมติผมเนี่ยเจอทีมตรงข้ามเลือกลิเกเตอร์มาถูกไหมเลือกลิเกเตอร์มาผมจะรู้ว่ามันเป็นสายแดงเพราะนั้นโอเคกูคจัดต้นไม้ไปนะครับกูจัดตัวยืนเลนแบบปลาหมึกไปนะเพราะนั้นลิกเตอร์ไม่สามารถที่จะกดตัวเลือดเยอะได้เลยนะครับแต่กลับกันนะครับ ถ้าศัตรูเอาเฟรนติโน่ที่เป็นฟิสิคลเดมมาเราจัดต้นไม้ไปเราจัดประหมึกไปใต้หาเลยนะครับเพราะเฟรนติโน่ตีเป็นทูดามจเปอร์เซ็นต์เลือดศัตรูสูงสุดเจออะไรไหมครับออกของแก้ยากมากก็คือท่า2คือทริปเปิลทิสนะครับและสิ่งที่มันได้มาก็าคือหากเราใช้สกิลถูกไหมมันจะลดคูเดวสกิลหนึ่งลงด้วยนะถ้าเราใช้สกิลสองโดนนะครับมันก็จะลดสกิลด้วยโอเคตรงนี้น่าสนใจมากกับท่าสอัพนำไปเลยนะครับรุนแรงมากนะ เพราะนั้นเราควรจะเปลี่ยนทัศนคติการเล่นเช่นจากที่คุณจะต้องเข้าไปชาร์จตัวแคลลี่คุณอาจจะเฮ้ยแม่งชาร์จแท้งไปเลยไหมนะลองดูนะแรงมากในการเข้าแท่งในการปรับแผนในการเล่นผมอาจจะมองว่าคุณอาจจะมีตัวล้วงที่เป็นลิกเตอร์หรือเป็นไอริที่เป็นล้วงแคลลี่แล้วคุณอาจจะมีตัวหนึ่งที่ไว้เบรกแทงอะ่ะก็คือเอาเฟรนติโนมายืนเลนอีกเลนหนึ่งเพื่อเอามาเบรกแท้งเวลาทีมไฟมานะคะรับเฟรนติโนแม่งเบรกแทงเลยเข้าไปอัดแท้งอัดแทงอัดแท้ง,แ,ทงแล้วตัวที่ทําหน้าที่ในการล้วงแคลลี่ก็เข้าไปสิ นะครับมันจะมี2ตัวซึ่งเดี๋ยวนี้เกม Rv มันซับซ้อนแล้วก็สนุกมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลอื่นๆ่กันเลยเย้อนไปดูท่าหนึ่งนะครับหรือท่าบอสซอมบอสซอมมีอะไรครับผ <oss> มบอสซอมเขาบอกว่าเซ <oss> นตินโน่ปลาลูกดอกใส่สตรูสร้างความเสียหายกายภาพ280วงเล็บบวก1 2 0บนโบนัส a อดีเห็นไหมครับโบนัส a อดีอีกแล้วหมายความว่าไม่ได้มี a อดีแต่ตัวเรานะครับใช้แค่ลูนกับไอเทมเพราะฉะนั้นลูนกับไอเทมลูนค,น y, นค,รควรมีแอสเซส ในการเบิร์ดสกิลโอเคพอเราคว้าไปแล้วมีในเรื่องของดามจแล้วมีอะไรอีกครับมีสตัน0.75วินาทีจากนั้นจะปรากฏนะครับดอกไม้ขึ้นรอบๆบเป้าหมายเลย3ดอกตรงนี้แหละครับแหล่งสแตนมินาโอเคด้วยความที่เราใช้ท่า2ไปแล้วเนี่ยโอเคมันกดได้1ครั้ง2ครั้งเฮ้ยสเตนมนาไม่พอวิ่งไปเอาหัวไปกระแทกดอกไม้ปึ้งใช้ได้ครั้งที่3นี่แหละครับมันจะเป็นคอมโบนั่นแหละ,อะดอกไม้นี่อยู่ได้5วินนะนะครับหลังจาก5วินมันจะเหี่ยวเฉาไปเลยนะเพราะนั้นเก็บไม่ทัน เมื่อวิ่งไปเก็บดอกไม้จากฟื้นฟู100พลังงานให้ตนเองหรือสแตนมะิน่าเนาะ100และเปลี่ยนการโจมตีปกติครั้งต่อไปเป็นการแทงและยกเลิกสกิล2โอเคตรงนี้มหมายความว่ายังไงหมยความว่าคุณอาจจะใช้ท่า2ก่อนไงนะครับพอคุณใช้ท่า2ก่อนปุ๊บคุณเก็บดอกไม้ปุ๊บแล้วก็แทงนะคุณก็จะสามารถกด2ได้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านดีๆนะครับเราโยงอ่าน2ก่อน1ก่อนนะครับมีประโยชน์ทั้งคู่คือถ้าเราปลาอาดอกไม้ไปก่อนนะครับปลาลูกดอกไปเกิดดอกไม้ เราใช้ท่า2ไปเนี่ยมันก็จะลดคูดาวท่า1แล้วอาจจะใช้ท่า1ในการไล่ตามศัตรูได้อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเราเอ่อใช้ท่า2ก่อนแล้วเราก็ปา1เก็บดอกไม้มันก็จะ load ลดคูดาวนะมันก็แคนเซิลท่า2ไปเลยนะครับยกเลิกสกิลไปเลยโอเคตรงนี้เนี่ยเราตอบมาเลยนะครับว่าจะ1ก่อนหรือ2ก่อนก็ได้ตามสถานการณ์เล่นไปเลย1ก่อนหรือ2ก่อนก็เล่นไปเถอะนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปจําอย่าไปเอ่อกหนด ขอบเขตตัวเองว่าสอง2 2 1่ซององงตึงตี1นึ่อ,อะไรเงี้ยเล่นๆไปเถอะครับเก็บตอกมาให้ได้ทั้ง1ดอกก็ยังดีโอเคตรงนี้ก็จบ <ผม S 2> ไปเดี๋ยวเรามาดูท่าสุดท้ายหรืออันติเมตสกิลของเฟรเดนติโน,โนกันเลยครับผมหรือท่า Ger T Man เจอร์ชัแมนดูเอลนะเจอร์ชัแมนดูเอลคืออะไรอะนะครับเฟรเดนติโน,โ,นโนพุ่งโจมตีพร้อมกับติดสลักษดูเอลให้เป้าหมายเป็นเวลาหาวิ โอเคท่านี้ถ้าเราใส่เป้าหมายปุ๊บเป้าหมายจะมีสัญลักษณ์5าวีนะทุกคนจําไว้นะระหว่างนั้นเป้าหมายดังกล่าวจะถูกลดเกาะลง15%ตรงนี้คล้ายๆมูรามาสะนะครับมีเกาะเยอะก็โดนลด15%ของเกาะทั้งหมดนะครับผมโอเคและจะโดนความเสียหายแรงขึ้น20%โอ้โหตรงนี้โคตรโกงเลยนะถ้าดูเอลนะครับเจอร์แมนดูเอลส่วนเฟรติโน่จะได้รับความเสียหายเบาลง50%และป้องกันสถานะจากคนอื่นที่ไม่ได้ติดสัญลักษณ์นะครับ โอเคหยุดตรงนี้ก่อนนะครับหมเยมเวาว่ายังไงหมยรวาว่าโอเคถ้ามี2ตัวผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้ามี v i โอเลยืนคู่กับอีกนิดตัวคุณจะใช้ท่าดูเอลกับใครนะครับผมจะยกสถานการณ์ถ้าคุณใช้กับอีกนิดอีกนเนี่ยจะสกิลใส่คุณได้สร้าง CC ใส่คุณได้แล้วไวโอเลก็จะยิงคุณนะครับแต่กลับกันถ้าคุณใช้ท่าดูเอล ใส่ตัวไวโอเลตปุ๊บคือไวโอเลตเนี่ยก็จะตีคุณเบาลงนะแล้วก็อีกนิดเนี่ยไม่สามารถสร้างซีซีได้เพราะฉะนั้นมีเมดกับมีแคลรี่ให้คุณพุ่งใส่แคลรี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณเลือกที่จะต้องใช้สกิลกับใครคนใดคนหนึ่งคุณต้องคิดนะครับอัลติเมทสกิลหรือถ้าจูทอแมนดูเอลโอเคยังไม่หมดนะครับเขาบอกว่ายังไงระหว่างที่ติดสัญลักษณ์อยู่แล้วเนี่ยเมื่อศัตรูตายเนี่ยภายใน5้าวิเนี่ยเฮ้ยมันจะได้ดาเมจถาวรมา20เลยนะจนจบเกมเพราะฉะนั้นถ้ามันสะสมไดด้้สงสงงุ10ครัหม คุณค่าได้10ตัวในระหว่างที่ติดในราคาวิเนคุณจะได้ดาเมจมาอีกตั้ง200นะแต่ตรงนี้ยากพอสมควรนะครับในเกมโมบ้เนี่ยจังหวะนี้ยากมาก2อจิตสใจเช่นเฮ้ยเรายังไม่ใช้ละนะังกนาท่าดาิเเมรเราจะรอใช้ตอนมันใกล้ตายเราจะยอมใช้ตอนมันใกล้ตายส่วนใหญ่นะครับมึงตายเองนะครับเพราะมึงเป็นแอสซัสซินไฟเตอร์มึงบางอยู่แล้วมึงไม่ยอมใช้สัทีหรือบางทีแม่งใช้ไปล้นะครับ ศัตรูแม่งไม่ตายว่ะตายตอนสัญ,ญลักษณ์หมดโอเคไม่ได้แตกแตก่คําแนะนาของพีเอพีช anel คือนัวๆไปสักพักหนึ่งใช้แม่งเลยรีบๆใช้เถอะนะครับมันเป็นประโยชน์กับเราไอ้ที่มันได้ดาเมจมา20่สครั้งเนี่ยเป็นน้าจิ้มซะแต่คุณเล่นเป็นนาน,านเดี๋ยวมันจะเกิดความเคยชินคุณจะรู้จังหวะที่ควรใช้หรือไม่ควรใช้นะครับตรงนี้เนี่ยฝึกฝนเท่านั้นเลยนะครับไม่มีเก่งภายใน5นาทีแน่นอนครับตัวนี้ฝึกฝนเพราะคุณต้องแบบเฮ้ยตรงนี้ตายตัวนี้ไม่ตายแต่ถ้าคุณเดทแคมป์แล้วแคลี่เดินผ่านหน้าคุณ อ,อสามารถเก็บได้ในหนึ่งคอมโบเนี่ยคุณก็ใช้เถอะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมกันเลยครับผมมาดูในส่วนของการจัดไอเทมเฟอร์ติโน่ครับผมซึ่งก็ไม่ได้แปลกแบกแนวกว่าช่องอื่นๆนะนะฮะแต่ว่าในช่องพ c เ a n แนลจะมีการในเรื่องของการวิเคราะห์ลำดับการออกไอเทมเนาะเพราะนั้นไอเทมชิ้นแรกเนี่ยผมขอออกเป็นรองเท้ากันเวทมนต์แล้วกันนะครับทำไมต้องเป็นรองเท้ากันเวทมนต์ ทำไมไม่ออกก่อไฟก่อนตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ต้องใช้โมบิลิตี้ในการใช้สกิลเช่นคุณต้องใช้สกิลบอสซอมหรือสกิลหนึ่งในการปาลูกดอกให้โดนเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ปาง,ง,ง่ายๆนะนะครับเพราะนั้นมันต้องหามุมหาเหลี่ยมคล้ายๆแกลก แกลกถ้าผมเล่นผมต้องออกรองเท้าก่อนเพราะมันดึงยากมากอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของมาหลอดมา l ลอดเนี่ยจะปาดใครสักคนเนี่ยแอนิเมชั่นมันช้าศัตรูมันหนีได้การที่เรามีโมบิลิตี้เหนือกว่าศัตรูเก้าหนึ่งเนี่ยมันสามารถใช้สกิลง่ายขึ้นตัวนี้ก็เช่นกันการใช้บอสซ่อมคุณต้องหามุมหาเหลี่ยมคุณต้องวิ่งเร็วนะครับผมไอเทมชิ้นต่อไปเป็น,เป,นเป็นตัวละครที่เรียกว่าฟิสคาดัมตีใกล้นะครับต้องการดัมเมจนะครับอย่างที่บอกแหละสกิลหนึ่งกับสกิลสองหรือสกิลพาสซีฟ โบนัสเอดีมานะครับพลังโจมตีติดตัวไม่ได้เอามาคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราออกก่อไฟเนี่ยก็สามารถทําให้มันสามารถที่จะเคลียร์คลิปในเลนได้แล้วก็ใช้สกิลได้แรงขึ้นแล้วก็หวังผลได้นั่นเองนะออไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ย หนีไม่พ้นหรอครับโบเก้นสเปียร์ในส่วนของโบเก้นสเปียร์นะครับเป็นไอเทมที่แบบว่าเฮ้ยพี่แชมป์พาบ้าครับจอกทําไมในเมื่อมันมีทูดาเมจจากท่า2แล้วมันตีแบบไม่ต้องมีเกราะอะไรบา้บาๆคุณจะออกโบเก้นสเปียร์ทำไมคือโบเก้นสเปียร์เนี่ยมันมีประโยชน์ในการโยกเลนในการไปเดตแคมป์คล้ายๆลิกเตอร์ครับตัวละครในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละครับก็คือ,อวิ่งไปเดตแคมป์ในพุ่มหญ้าแล้วก็ชิงช่งๆอะไรประมาณนี้นะครับการวิ่งไปเติมนะคุณต้องมีการออกจากการต่อสู้นั่นแหละนะคล้ายๆจ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ นะครับมันต้องออกจากการต่อสู้เพราะนั้นออกจากการต่อสู้เพื่อวิ่งไหวนะครับโบเกนสเปียมีดาเมจถึง110นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะแรงขึ้นไอเทมชิ้นต่อไปก็คือโอมนิอาร์มนั่นเองพ่อโอมนิอาร์มเป็นไอเทมกลุ่มสกิลสลับตีตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้สกิลค่อนข้างไวนะมีการใช้ท่า2ใช้ท่า1ลดคูลดาวท่า2อะไรเงี้ยสลับไปสลับมาหรือว่าก็แคนเซิลคูลดาวไปเลยเพราะถ้ามันใช้สกิลได้บ่อยแล้วก็การโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปเนี่ยมันก็เป็นดามเมจจากโอมนิอาร์มนะสกิลไฟฟอร์สสกิลไฟฟอร์ส 5, รหมายความว่ายัางไงเป็นดามเมจรวมครับถ้าเราตีไปประมาณ200 200- 200นก็็จะเป 200, 200. เด้งึ้นมามันเป็นัะเป็น 400- 4400แล้วตัวละครนี้ เป็นตัวละครที่บิวในส่วนของดามเมจอยู่แล้วพลังโอนิอามันค่อนข้างจะคุม้มแล้วโอนิอาก็มีดูดเลือดด้วยนะเพราะว่าทามมิ่งประมาณกลางๆเกมคุณก็ต้องจําเป็นที่ต้องดูดเลือดคลิปถูกไหมครับแล้วมีในส่วนของพลังชีวิตมีตีเร็วขึ้น15%ตรงนี้ก็เอื้อต่อ,อในส่วนของเฟรเรติโนมากๆนะครับไอเทมชิ้นต่อไปบางคนก็จอกเป็นเมเนเรียนออฟทอยแต่ผมชอบไกาอาสแตนดาร์ดมากกว่าเพราะว่าเออมันขาดโมบิลิตี้ไงตัวนี้เวลาเข้าแล้วเนี่ยเวลาเออมันแดะได้ก็จริงแต่ว่าเวลาแดะออกมามันไม่่สุดงนะมัต้อการ ility, รารวา การอาเซนด์ดน่าจะดีกว่านะโอเคครับชิ้นสุดท้ายเป็นส่วนของตามสถานการณ์เกมนะแต่ว่าผมแนะนําเป็นส่วนของการตายเกิดเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เข้าไปเก็บความหวังหรือเก็บแคลี่ฝ่ายศัตรูพอแคลี่ศัตรูตายแล้วหรือเราตายเนี่ยเรายังมีโอกาสที่เราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อที่จะมาเก็บงานทั้งหมดในไฟท์นะครับหรืออาจจะแบบว่าเหลือรอดไปตีป้อมแล้วก็ชนะในที่สุดผมมองว่าประมาณนี้นับทัมมิง่งก็เป็นไอเทมเหมือนท,ทั่วไปที่เขาออกกันนะครับ เป็นสายไอเทมฟิสคาลแดนสายตีใกล้ในส่วนของรูนนะครับผมจะไม่ตัดไปหน้ารูนนะผมจะบอกเลยคือเราอาจจะใสออนสลอดไป10เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนสีม่วงเราใสแอสซัสซิเนต10เมตรแล้วก็ดักเกิลคลอสิเมตรก็คือจะเป็นเน้นดาเมจจากรูนเพียวๆเพราะนั้นพอเราเลี้ยวหนึ่งต้นเกมไปเราังไม่มีไอเทมเนี่ยการที่เราได้รูนไปประมาณเจาะร้อยแล้วก็บวกดาเมจประมาณ45่สิบห้าทำให้เราสามารถที่จะเทรดในเลนได้ดีมากๆนะครับ ก็โอเคก็ลูนประมาณนี้สำหรับเฟอร์เลติโน่ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับช่อง P&B a B Channel อาจจะไม่ได้เน,เน้นในส่วนของคอมโบแต่นเน้นในส่วนของสไตล์การเล่นและความเข้าใจเพราะนั้นก็คุณสามารถที่จะศึกษาได้หลายๆแนวทางนะถ้าคุณไปเรียนรู้คอมโบจากในช่องอื่นผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเรารู้เราก็จะได้ดาเมจเต็มเม็ดต็มหน่วยก็โอเคครับผมชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปมาเป็นเวลานานขอขอบคุณครับผม